ช่วงสุดท้ายค่ะประมาณ12นาทีสุดท้ายของข่าวฟ้ายามเย็นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอไปเร็วเลยนะคะเพราะว่ามีหลายเรื่องรออยู่ครับอุตส่าห์ทุ่ม20ฉันลืมค่ะถ้าดูเวลาว่าครบทุกข่าวอะครับอีกครึ่งชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นสั่งเสื้อได้นะครับนี่กะว่าจะรีบกลับไปดูสารคดีกะว่าผมเนี่ยเลิกทุ่มครึ่งถึงบ้าน4ทุ่มตัวเองเนี่ยออกทุ่มนึงเลยนะจะรีบเลยอะลืมอ่ะมาเรื่องของการพูดคุยสันติภาพค่ะระหว่างไทยกับทางกลุ่มของ BRN ยังคงดำเนินต่อไปนะคะโดยผู้ที่ดำเนินการสานต่อเรื่องนี้ก็คือคุณทวินเปลี่ยนสีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติค่ะพรุ่งนี้จะมีการเดินทางไปยังมาเลเซียค่ะเพื่อที่จะพูดคุยกันระดับเจ้าหน้าที่นะคะเพื่อนำไปสู่การนัดหมายในการพูดคุยเจรจาสันติภาพกับกลุ่ม BRN ต่อไปและคุณทวินบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นตัวแทนส่งสารอย่างเป็นทางการจากพลเอกประยุทธ์ไปยังนายนาจิบราซักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเพื่อย้ำว่าประเทศไทยยังคงให้มาเลเซียเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการพูดคุยกับกลุ่ม BRN และภายหลังจากที่ไปพูดคุยครั้งนี้แล้วจะมีการนัดหมายพูดคุยสันติภาพอย่างเป็นทางการต่อไปค่ะโดยที่นายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้กำหนดตัวแทนในการพูดคุยสันติภาพอีกครั้งตนจึงยังไม่สามารถเปิดเผยได้นะคะว่าคณะที่จะไปพูดคุยนั้นจะมีใครบ้างค่ะสิ่งที่ต้องเข้าใจคือมาเลเซียไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยกับการพูดคุยค่ะแต่ว่าช่วยอำนวยความสะดวกให้ได้ไปเจอกันในสถานที่ที่ทั้งสองฝ่ายจะสบายใจในขั้นต้นจากนั้นสองฝ่ายจะเจรจากันเองว่าหลังจากนี้เราจะไปพูดคุยสันติภาพกันที่ไหนต่ออย่างจะใช้ประเทศมาเลเซียเพื่อความสบายใจไหมหรือคุยกันที่ประเทศไทยหรือประเทศไหนก็ว่ากันไปมาเลเซียจึงอยู่ในฐานะของผู้อำนวยความสะดวกเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าหลายคนไปโจทย์ขานกันในโซเชียลมีเดียว่ามาเลเซียเป็นใครทำไมมาแทรกแซงเราเขาไม่ได้แทรกแซงอะไรเลยครับการเจรจาอย่างเป็นเรื่องของผู้แทนฝ่ายรัฐบาลไทยในที่นี้พลเอกประยุทธ์ท่านมอบหมายให้คุณทวินเปลี่ยนสีเป็นผู้ไปพูดคุยเบื้องต้นนะครับกับกลุ่มต่างๆทั้งหลายโดยที่มาเลเซียเขาแค่อำนวยความสะดวกเท่านั้นเองครับมาที่ศาลแพ่งกันนิดนึงนะครับวันนี้เนี่ยศาลแพ่งนัดพร้อมคู่ความในคดีที่คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ยื่นฟ้องพลอากาศเอกกำพลสุกำพลสุวรรณทัตซึ่งตอนนั้นดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับตอนนั้นเนี่ยคุณสุกำพลเนี่ยเขาลงคำสั่งกระทรวงกลาโหมวันที่8พฤศจิกายน2555ปลดคุณอภิสิทธิ์ออกจากการเป็นทหารกองหนุนและเรียกคืนเบี้ยหวัดบำนาญสังกัดกองบังคับการจังหวัดทหารบกกรุงเทพแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยศาลปกครองโอนคดีมายังศาลแพ่งตามมาตรา11แล้วนะครับก็สรุปว่าศาลเนี่ยนัดคู่ความให้พร้อมกันอีกครั้งหนึ่งวันที่24พฤศจิกายนนี้เวลาบ่ายโมงครึ่งนะครับแล้วก็กำชับด้วยว่าให้คู่ความดำเนินการโดยเร็วและให้แถลงเกี่ยวกับพยานหลักฐานว่าเกี่ยวกับประเด็นสำคัญในคดีอย่างไรเพื่อประกอบการพิจารณาคดีก็คือปัญหาดึกดำบรรพ์นั่นแหละฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยหลบเลี่ยงการเกณฑ์ทหารคุณอภิสิทธิ์ก็ยืนยันว่าตัวเองนั้นได้ใช้สิทธิ์ของการเป็นข้าราชการครูตอนนั้นเป็นอาจารย์สอนหนังสือตามกฎหมายก็ยกเว้นเรื่องการเกณฑ์ทหารนะครับแต่ว่ามันไม่มีข้อยุติเรื่องหลักฐานและตอนนั้นก็เป็นเรื่องทางการเมืองด้วยนะครับก็นำไปสู่การลงนามในการปลดคุณอภิสิทธิ์ออกจากการเป็นราชการทหารกองหนุนตามข่าวนั่นแหละตอนนี้คุณอภิสิทธิ์ก็เลยฟ้องว่าการกระทำนั้นเป็นการกระทำที่ไม่ชอบไม่ยุติธรรมกับตัวท่านเรื่องก็ไปถึงชั้นศาลนี่ก็นัดคู่ความมาเจอกันก็ดีนะครับตัดสินซะครับมันจะได้เป็นมาตรฐานและบรรทัดฐานในคดีถัดไปมันจะเป็นข้อยุติด้วยจะได้ไม่ต้องเถียงกันว่าฝ่ายนึงก็บอกว่าอีกฝ่ายนึงหนีทหารอีกฝ่ายนึงก็บอกว่าผมเป็นครูสอนอยู่ในโรงเรียนนายร้อยจปร.ผมได้รับการยกเว้นก็ไม่จบแต่อันนี้สิครับแล้วเวลามันก็ผ่านมาไม่นานนะตัวพยานตัวหลักฐานอะไรมันยังอยู่รีบจัดการชำระให้แล้วเสร็จไม่งั้นมันจะมีคนเอาไปใช้เป็นเครื่องปลุกปั่นทางการเมืองแล้วปัญหามันไม่จบไม่สิ้นนะแต่อย่างนี้จบนะถ้าจบที่ศาลสถิตยุติธรรมมันก็มีข้อยุติที่ชัดเจนนะครับอันนี้สิครับอันนี้ก็จบเหมือนกันวันนี้ใช่ค่ะเป็นคดีของที่เกี่ยวข้องกับคุณทอมดันดีนะคะนายธานัทธนวัชระนนท์หรือว่าคุณทอมดันดีอดีตนักร้องชื่อดังค่ะวันนี้ศาลทหารกรุงเทพกรมพระธรรมนูญนัดอ่านคำพิพากษานะคะจากคดีที่คุณทอมดันดีนั้นฝ่าฝืนไม่มารายงานตัวตามคำสั่งเรียกของคสช.ศาลทหารได้
พิพากษาจำคุกจำเลย6เดือนปรับ 10,000 บาทแต่จำเลยไม่เคยต้องโทษคดีมาก่อนประกอบกับให้การรับสารภาพโทษจำคุกจึงให้รอลงอาญา2ปีส่วนอีกคดีนึงค่ะก็คุณทอมดันดีเช่นเดียวกันนะคะที่ถูกเจ้าหน้าที่จากปอทเจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจับกุมกรณีปราศัยเข้าข่ายหมิ่นเบื้องสูงมาตรา112และความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์ทางทนายความโต้แย้งว่าการปราศัยดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนที่จะประกาศกฎอัยการศึกศาลทหารจึงไม่มีอำนาจพิจารณาคดีนี้ซึ่งทั้งนี้ศาลทหารยังไม่มีการนำประเด็นดังกล่าวมาพิจารณาเนื่องจากคดียังอยู่ในขั้นตอนของพนักงานสอบสวนค่ะในวันเดียวกันนายวรเจตน์ภาคีรัตน์อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตและหนึ่งในคณะนิติราษฎร์ก็เดินทางมายังศาลทหารตามที่ศาลนัดสอบคำให้การในคดีฝ่าฝืนไม่มารายงานตัวเช่นเดียวกันและศาลจะนัดตรวจพยานหลักฐานฝ่ายโจทก์อีกครั้งวันที่24พฤศจิกายน2557ค่ะอันนี้ข่าวมันจะวรเจตน์สอนรังสิตด้วยเหรอน่าจะธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์นะครับน่าจะเนื้อข่าวอาจจะเดี๋ยวมอรังสิตตกใจแย่อันนี้ต่อเนื่องกันนะครับข่าวต่อไปก็วันนี้มีรายงานข่าวออกมาจากที่ประชุมกสทนะครับว่าที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์หรือกสทเนี่ยมีมติแล้วนะครับ3-2เอาภาษาไทยง่ายๆก็แล้วกันให้ผู้ดำเนินการโทรทัศน์ดาวเทียมถอดช่อง3ออกจากกล่องของตัวเองซะเพราะโดยกฎหมายเนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะเผยแพร่ผ่านดาวเทียมระบบดาวเทียมแล้วก็กล่องบอกรับสมาชิกถ้าเขาไม่ออกอากาศคู่ขนานนะครับซึ่งถ้าไปออกอากาศคู่ขนานเขามีสิทธิ์ได้โฆษณา12นาทีเหมือนเดิมแต่ตอนนี้คือเขาได้โฆษณา2ข้างคือ12นาทีในระบบอนาล็อกและ6นาทีในระบบดิจิตอลซึ่งเป็นการเขามองกันว่าเอาเปรียบช่องอื่นๆเกินไปนะครับคือสรุปมีรายได้2ทางพอเอา2ทางรวมกันมันเป็น18นาทีแล้วก็สรุปง่ายๆคือภายใน15วันนี้ผู้ประกอบการจะต้องถอดช่อง3ออกนะครับแต่คนอื่นที่ยังอยากดูช่อง3อนาล็อกใส่หนวดกุ้งที่บ้านมีกล่องดูผ่านกล่องไม่ได้ให้ไปดูจากหนวดกุ้งหนวดแมวหนวดเขาหนวดกระต่ายเอาหนวดกระต่ายนะครับดูจากตรงนั้นแต่พอกสทมีมติเช่นนี้ช่อง3ฟ้องเลยฟ้องกสทันทีแต่ก็ในสิ่งที่ฟ้องกลับกลายเป็นอีกอันหนึ่งคือไปฟ้องเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานกสท3คนว่าจัดการประชุมโดยมิชอบในวันคือเมื่อวันศุกร์เนี้ยวันที่5กันยาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการประชุมกันโดยปรากฏว่าองค์ประชุมไม่ครบการประชุมก็ล่มมีผู้มาประชุม3คนไม่มา2คนนะครับในภายหลังเนี่ยพันเอกณัฐธีสุกลรัตน์ได้เขียน Facebook บอกว่าจริงๆแล้ววันนั้นไม่ได้มีการนัดประชุมนะครับช่อง3จึงได้ใช้ข้อมูลจาก Facebook อันเนี้ยนะครับไปฟ้อง3ท่านที่มาประชุมแล้วก็ออกมาแถลงข่าวกับสื่อมวลชนว่าวันนี้ไม่มีการประชุมแต่ว่าความคิดเห็นส่วนตัวของแต่ละท่านเนี่ยคิดว่ายังไงท่านก็แจกแจงไปข้อมูลเหล่านั้นนะช่อง3มองว่ามันเป็นการทำให้เขาเป็นที่เกลียดชังของสังคมการประชุมก็ไม่มีและยังมาให้ข้อมูลแบบนี้ก็เลยฟ้องว่าเป็นการใช้อำนาจโดยไม่ชอบทำให้ช่อง3เป็นที่เกลียดชังแต่ว่าวันนี้มติที่ออกมาเนี่ยก็ตรงกับที่3ท่านนั้นพูดคุยกับสื่อมวลชนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานั่นแหละครับก็แยกเป็น2เรื่องแยกเป็น2เรื่องเดี๋ยวเรามีเสียงของคุณโกเมศประทีปทองผู้อำนวยการกสทช.เกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการมีมตินะคะให้ทั้งเคเบิลแล้วก็ดาวเทียมนั้นจอดำช่อง3ค่ะให้หยุดนำช่องรายการที่สิ้นสุดการให้บริการเป็นการทั่วไปมาออกอากาศในโครงข่ายของตนนะครับโดยให้เวลา15วันนะครับหากยังฝ่าฝืนก็จะมีมาตรการทางปกครองนะโดยมีการปรับตามปกครองหรือถ้าฝ่าฝืนอีกก็อาจจะถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตตามลำดับนะครับแล้วก็ในการนี้ก็ต้องให้ผู้ประกอบกิจการให้บริการโครงข่ายดังกล่าวนะครับแจ้งให้ผู้บริโภคทราบด้วยถึงการหยุดออกอากาศครั้งนี้ด้วยนะครับโดยทำเป็นอักษรตัววิ่งนะครับเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบครับครับครับก็แยกกันอันที่1ช่อง3เนี่ยโดนถอดออกจากกล่องแน่ๆแล้วภายใน15วันก็ยังดีนะครับมี15วันก็ช่อง3ก็ยังมีโอกาสที่จะนำเขาเรียกว่าอะไรสาระหรือว่ารายการเดิมๆที่ออกอนาล็อกไปคู่ขนานกับระบบดิจิตอลส่วนอีกอันนึงคือฟ้องในกรณีที่เรียกประชุมวันที่5กันยาไม่ได้เกี่ยวกับวันนี้นะค่ะค่ะมาดูการทำงานของปปช.กันหน่อยนะคะวันนี้มีการยื่นเรื่องไปยังปปช.ให้สอบเจ้าอาวาส
วัดสระเกศนะคะนายชัยธนพลศรีจิวังสาค่ะตัวแทนองค์กรเครือข่ายภาคประชาชนพิทักษ์ชาติศาสตร์กษัตริย์ยื่นหนังสือถึงนายสรรเสริญพลเจียค่ะเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เพื่อร้องเรียนกรณีที่พระพรหมสุธีเจ้าวาดวัดสระเกศราชวรมหาวิหารกรรมการเถรสมาคมมีพฤติกรรมส่อทุจริตต่องบประมาณแผ่นดินซึ่งเป็นงบประมาณจำนวน 67,550,000 บาทนะคะที่รัฐบาลอนุมัติเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีพระราชทานเพลิงศพสมเด็จเกี่ยวอุปเสโนอดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชโดยมีนายนิพนธ์ธรรมศรีผู้มีการสำนักป้องกันการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชนสำนักงานปปช.เป็นผู้รับหนังสือค่ะคุณชัยธนพลบอกว่าตนยื่นหนังสือร้องเรียนครั้งนี้พร้อมหลักฐานที่ส่อว่าจะเกิดการทุจริตในการใช้งบประมาณเพราะพบว่าพระพรหมสุธีอาจจะนำงบดังกล่าวไปสนับสนุนธุรกิจเครือญาติในโครงการบ้านจัดสรรที่กำลังดำเนินการอยู่ในพื้นที่ตำบลสามเรือนอำเภอบางปะอินพระนครศรีอยุธยาจึงทำให้คณะกรรมการจัดงานพระราชทานเพลิงศพต้องรับสภาพหนี้สินต่อบริษัทที่รับจัดงานจึงขอให้ปปช.ดำเนินการไต่สวนเพื่อหาข้อเท็จจริงต่อไปค่ะเรื่องนี้สนุกมากเลยคุณยังไงฮะเริ่มจากพระในวัดทะเลาะกันเองก่อนสาวกันมีการใช้อำนาจไปปลดพระลูกวัดพระลูกวัดจึงแฉว่าเจ้าอาวาสเนี่ยเอาเงินไปทำธุรกิจบ้านจัดสรรแล้วกลุ่มนี้จึงเอาข้อมูลเรื่องใช้งบดังกล่าวเนี่ยไปในทางไม่ชอบเนี่ยมาร้องต่อปปช.ซึ่งข้อเท็จจริงก็ต้องรอให้ปปช.เข้าไปสืบสาวสืบสวนสอบสวนอย่างเป็นทางการเพราะข้อมูลที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นข้อมูลสองฝ่ายให้ข้อมูลที่ขัดแย้งกันนะฮะแต่ถ้าใครได้อ่านวันที่พระลูกวัดเขาออกมาเปิดเผยนะมันมากเลยครับเขาคือพระลูกวัดท่านนั้นเนี่ยรูปนั้นเนี่ยเขาเปิดเผยว่าท่านที่โดนกล่าวหาเนี่ยมีธุรกิจเป็นพันล้านนะครับมีธุรกิจเป็นพันล้านซื้อที่500ไร่เตรียมจะอะไรเต็มไปหมดเลยคือมากกว่าเรื่องนี้นะมากกว่าเรื่องที่มีคนเอาไปร้องต่อปปช.แต่อันนี้คือผมว่าที่เป็นเรื่องเพราะว่าอะไรเพราะคณะกรรมการจัดงานพระราชทานเพลิงศพซึ่งเป็นของวัดเนี่ยต้องมารับสภาพหนี้สินไงเอออันนี้คือก็เลยเป็นเรื่องขึ้นมานะครับค่ะคือมันเป็นเงินแผ่นดินไงมันจึงมีหน่วยงานที่จะให้ไปร้องได้จึงทำให้นำไปสู่การสืบสวนสอบสวนหลังจากนี้อันนี้ข้อดีของการมีหน่วยงานที่คอยตรวจเรื่องทุจริตการใช้เงินแผ่นดินนะครับค่ะไปเรื่องอื่นๆกันบ้างนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เกิดเหตุสะเทือนขวัญมากที่สถานีรถไฟโยมราชกลางเมืองเลยจอดรถค่ะ เป็นจุดจอดรถไฟแล้วก็ตรงจุดนั้นเนี่ยเป็นจุดตัดรถไฟใหญ่มากนะคะมีทั้งรถราวิ่งผ่านข้ามมีทั้งคนเดินข้ามและเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยก็เกิดเหตุค่ะรถไฟขบวน384ฉะเชิงเซากรุงเทพชนคนเสียชีวิตนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเมื่อไปแล้วก็พบค่ะว่ามีศพของผู้หญิงคนหนึ่งนอนคว่ำหน้าร่างกายถูกรถไฟทับลำตัวขาด2ท่อนนะคะทราบชื่อคือนางสาวสิริรักษ์เพ็งเลาอายุ40ปีอาชีพขายของเก่านะคะแล้วก็เมื่อช่วงเช้านี้รถติดหนักมากเลยทีเดียวนะคะนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจนมากว่าในขณะที่รถไฟวิ่งผ่านมาโดยปกติแล้วเนี่ยจะมีเครื่องกั้นมีสัญญาณไฟที่จะบอกอย่างชัดเจนและล่วงหน้าและมีเสียงด้วยหลายนาทีและมีเสียงด้วยนะคะครับและเมื่อเจ้าหน้าที่เห็นผู้หญิงคนนี้เนี่ยยังคงเดินข้ามเครื่องกั้นมาก็มีการพยายามที่จะให้สัญญาณมีการเป่าสัญญาณแตรหลายครั้งเพื่อเตือนแต่เหมือนเจ้าหน้าที่บอกว่าเธอเหมือนเป็นคนเหม่อลอยอะค่ะไม่ได้ยินเสียงแล้วก็ยังคงเดินต่อไปในขณะที่รถไฟเนี่ยวิ่งมาแล้วรถไฟเบรกไม่ทันพี่พุ่งมาแล้วก็เลยต้องทับร่างของเธอเลยครับคือเท่าที่เห็นเนี่ยเบรกไม่ทันแน่ๆไม่ทันเบรกไม่ทันค่ะคือก็รู้เลยนะครับพอโดนชนสังเกตนะฮะค่อนข้างหวาดเสียวผมดูแล้วผมยังเนี่ยมันแล้วไม่นานนะครับไม่กี่วินาทีเองหยุดเลยนะ คือแสดงว่าเจ้าหน้าที่พนักงานขับรถเขาก็พยายามแล้วล่ะพยายามแล้วค่ะคิดดูว่าขบวนยาวขนาดนี้กว่าจะเบรกโดยปกติของรถไฟเนี่ยไม่สามารถจะเบรกกระทันหันอย่างรถยนต์ได้นะคะต้องมีระยะอย่างน้อย1กิโลเมตรที่จะสามารถเบรกและถ้ากระชั้นชิดแบบนี้เนี่ยไม่สามารถแน่นอนแล้วไม่ใช่ว่าเธอยืนอยู่บนรางรถไฟแต่แรกเธอพรวดพราดผ่านรางรถไฟในขณะที่รถแล่นมาพอดีไม่เล่นภาพแล้วนะไม่ไหวแล้วนะคะจึงหยุดไม่ได้ก็เตือนด้วยแล้วก็บอกเลยว่าคือคนสมัยนี้ชอบใส่อันนี้คุณหูฟังอ่ะหูฟังแล้วมันไม่สามารถจะได้ยินเสียงรอบข้างแล้วบางทีเราเดินเพลินๆไปเนี่ยเกิดเหตุการณ์แบบนี้คุณหนิงพี่ปูอันนี้ต้องเตือนจริงๆนอกจากใส่หูฟังคือใส่หูฟังไม่ว่านะครับท่านฟังเพลงไม่ใช่ว่าดีนะครับไม่ดีแต่ว่าก็ไม่ได้ว่าถ้าท่านมอง
แต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ครับก้มใส่หูฟังเสร็จแล้วนี่ครับอ่านด้วยจิ้ม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 มองหน่อยจิ้มจิ้มจิ้มมองหน่อยจิ้มจิ้มตุ้มไปแล้วครับใช่ใช่คืออย่าเป็นมนุษย์ก้มเลยครับเดี๋ยวนี้ขึ้นรถไฟฟ้ายืนติดกันนี่ยังไม่รู้เลยว่าผู้หญิงผู้ชายทำไมอ่ะก็มันไม่มองกันไงขึ้นรถไฟฟ้าปุ๊บอีกทีนึงถึงแล้วครับคุณต้องอยากจะสบตากับเขาว่างั้นไม่ใช่ครับคือมันไม่ไม่ใช่ครับคือผมส่งสายตาไปมันยังไม่ถึงยุคที่คนเราจะต้องเป็นทาสเทคโนโลยีขนาดนั้นนะคือเจอหน้ากันเดี๋ยวนี้กินข้าวนี่เด็ดกินข้าวโต๊ะเดียวกันนะครับ4คนก้มมันไม่คุยกันนะถามว่ามาด้วยกันไหมเพื่อนกันน่ะครับคนเนี้ยจะคุยกับคนเนี้ยสมัยก่อนเราก็นิงว่าไงปูว่าไงครับคุยกันอย่างนี้เฮ้ยเองว่าไงวะไอ้นี่ก็เฮ้ยเองว่าอร่อยไหมวะไอ้นี่ก็ขี้กินอ๋ออร่อยวะเอ้ยแล้วทำไมมึงต้องคุยกันอย่างนี้ล่ะนะครับก็พยายามอย่าอันตรายเลยครับแต่สิ่งที่ต้องดูด้วยก็คือว่าระบบของสี่แยกตรงนั้นเนี่ยมันไม่นี่ไม่ใช่อุบัติเหตุครั้งแรกนะครับก็เกิดขึ้นบ่อยเหมือนกันระบบมันปรับปรุงให้มันแน่นหนาขึ้นกว่าเดิมแล้วหรือยังไอ้ที่กั้นมันควรจะแน่นหนาไหมนี่เมื่อกี้มันเป็นรูเลยนะมันเป็นช่องเลยคือมันก็กั้นพอให้เห็นว่ากั้นเท่านั้นแหละแต่ว่าในทางกั้นจริงๆชนิดว่าใครก็ข้ามไม่ได้เนี่ยมันไม่มีนะแต่เคยคุยกับเจ้าหน้าที่นิดนึงนะเจ้าหน้าที่บอกว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากการที่เครื่องกั้นมันกั้นแล้วแต่คนไม่ว่าจะเป็นคนหรือมอเตอร์ไซค์ชอบคิดว่าไม่เป็นไรหนักอีกตั้งไกลทันผ่านครับแล้วก็ผ่านเครื่องกั้นไปเลยทำให้เกิดอุบัติเหตุไอ้มอเตอร์ไซค์ร้อยทั้งร้อยแหละอย่างนั้นร้อยทั้งร้อยมอเตอร์ไซค์นี่ก็เหมือนกันพุไม่รู้จะรีบไปไหนอ่ะผมจึงบอกว่าต้องเปลี่ยนวิธีว่าเครื่องมือมันต้องกั้นได้จริงๆกั้นไปเลยใช่ไหมคะไม่ต้องมีช่องว่างเลยไม่คานอันหนึ่งพลาดมาอีมอเตอร์ไซค์ก็รอดไปอย่างกระสิงนักบิดคนก็มุดเพราะนั้นเครื่องป้องกันมันจึงต้องกั้นจริงๆเลยชนิดว่าต่อให้แม่เรียกอยู่ฝั่งโน้นก็มุดไปไม่ได้ใช่ไหมฮะนึกภาพออกเลยนึกภาพออกจริงๆแต่ว่าก็เป็นข่าวเศร้านะอีกหนึ่งเรื่องเศร้าที่เกิดขึ้นกับน้องเอนามสมมุตินะคะอายุ4ขวบแล้วก็ถูกอดีตรปภ.ต้องบอกเป็นรปภ.เนี่ยเป็นพี่ยามแถวๆนั้นเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยดื่มเหล้าเมาแล้วเกิดอารมณ์ทางเพศแล้วเด็กน้องคนนี้เนี่ยก็เลยเดินผ่านมาแล้วก็เลยลงมือแต่ว่าเขาให้การกับตำรวจว่าเขาข่มขืนแต่ไม่สำเร็จเขาให้การอย่างนี้นะคะแล้วก็รวมถึงเด็กหญิงก็ร้องขอความช่วยเหลือส่งเสียงดังจึงตัดสินใจบีบคอเด็กแล้วก็จับยัดลงไปในท่อระบายน้ำอะค่ะล่าสุดเนี่ยทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลนะคะได้มีการแถลงข่าวในวันนี้กับคดีนี้แหละค่ะซึ่งก็มีผู้คนเนี่ยติดตามข่าวนี้เป็นจำนวนมากนะคะโดยพันตำรวจเอกดร.นรัฐเสวตนันท์อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้เดินทางมามอบเงินเยียวยาแก่ครอบครัวน้องเอนามสมมุติจำนวน 100,000 บาทเพื่อช่วยเหลือเยียวยาเหยื่ออาชญากรรมตามพ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาปี2554ค่ะซึ่งตัวนายชาตรีผู้ที่ก่อเหตุคนนี้เนี่ยนะคะเมื่อไปตรวจสอบพบว่าไม่มีรายชื่อในทะเบียนราษฎรนายชาตรียอมรับว่าไม่เคยทำบัตรประชาชนแล้วไม่ทราบว่าพ่อแม่เป็นใครครับชื่อกับนามสกุลเนี่ยตั้งขึ้นเพราะว่ามีไตเรือเป็นคนตั้งให้เพราะว่าเคยไปใช้ชีวิตอยู่กับเรือประมงที่ภูเก็ตทราบเพียงว่าแขนข้างขวาเขียนเป็นภาษาพม่าว่าพ่อแม่เสียชีวิตส่วนข้างซ้ายเขียนไว้ว่าคนสติไม่ดีหลังจากทำงานบนเรือประมงต่อมาก็ย้ายมาทำงานในกรุงเทพได้ประมาณ1ปีเศษแล้วก็มาขอสมัครเป็นรปภ.ชั่วคราวไม่ได้มีการยื่นเอกสารใดๆแล้วก็เลยก่อเหตุแบบนี้เกิดขึ้นค่ะครับสักหน้าผากด้วยได้ไหมแขนซ้ายบอกว่าอะไรพ่อแม่ตายแขนขวาบอกว่าอะไรนะสติไม่ดีสักหน้าผากว่าไม่น่าเกิดเป็นคนจริงๆจริงๆนะครับก็เนาะเมาแล้วคุณจัดการตัวเองไม่ได้อะทำไม่เป็นอะต้องไปลงกับคนอื่นแล้วระบบทะเบียนราษฎรของเรามันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอครับค่ะแต่นี่ว่าอีกอันนึงที่สำคัญนะคือเรื่องของการรับคนเข้ามาทำหน้าที่เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยอะชื่อก็บอกอยู่แล้วพนักงานรักษาความปลอดภัยไอ้นี่มันพนักงานไร้ความปลอดภัยนะตัวคุณเองยังเป็นใครกับคนอื่นอยู่เลยนะโอ้โหข่าวนี้สิค่ะให้คุณต้นเลยค่ะข่าวที่ผมรอคอยมาตลอดชีวิตโอ้โหตลอดชีวิตเลยนะ5ปีที่ผ่านมารอข่าวนี้ครับวันนี้ที่ศูนย์บริการประชาชนสำนักนายกรัฐมนตรีทำเนียบรัฐบาลมีประชาชนกลุ่มหนึ่งครับใช้ชื่อว่ากลุ่มรวมพลังปลดแอกบอลไทยนำโดยคุณมงคลสันติกุลคุณเป็นฮีโร่ในจิตใจของผมมาก
ไปยื่นเรื่องร้องเรียนถึงคสช.เพื่อถอดถอนนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ผ่านทางคุณสุขสวัสดิ์สุวรรณวงศ์หัวหน้าฝ่ายประสานงานมวลชนศูนย์บริการประชาชนคืออย่างนี้ครับคุณมงคลเนี่ยเขาบอกว่าเขาทนไม่ไหวแล้วเขาต้องปลดแอกบอลไทยสักทีเขาก็เลยรวบรวมรายชื่อมาจากกองเชียร์จากทีมชลบุรี FC สิงห์ท่าเรือบุรีรัมย์ยูไนเต็ดปตท.ระยองและแบงคอกยูไนเต็ดซึ่งรวมมาได้หมื่นกว่ารายชื่อเอาไปยื่นให้กับคสช.เหตุเพราะว่าสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเนี่ยภายใต้การบริหารงานของนายวรวีมกุฎีนายกสมาคมตกต่ำมาตลอดตกต่ำตลอดการตกต่ำอเนกอนันต์ตกต่ำอมตะนิรันดร์การฟังต่ำมากเลยนะครับฟังแล้วนะครับแล้วที่สำคัญที่สุดนอกจากผลงานของฟุตบอลทีมชาติไทยจะตกต่ำแล้วนะครับการทำงานของผู้ตัดสินการทำงานของกรรมการที่ตัดสินอยู่ในการแข่งขันฟุตบอลที่เขาเรียกว่าลีกของ Thailand Premier League เนี่ย มีการตัดสินที่ลำเอียงให้คุณให้โทษแก่ทีมใดทีมหนึ่งเป็นประจำแต่ปรากฏว่าไม่เคยมีการลงโทษผู้ตัดสินเลยแต่กลับไปลงโทษทีมฟุตบอลและนักฟุตบอลที่เสียผลประโยชน์แล้วเขาทนไม่ไหวเขาออกมาประท้วงเขาออกมาโวยวายเขาออกมาขอความยุติธรรมสิ่งที่ทีมฟุตบอลและนักฟุตบอลทีมนั้นๆได้คือการปรับเงินการลงโทษห้ามแข่งขันตลอดฤดูกาลที่เหลือการลงโทษห้ามใช้สนามตัวเองเป็นสนามเย่าคุณมงคลเขาก็เลยบอกว่าไม่ไหวแล้วหวังว่าคสช.จะช่วยพิจารณาตรวจสอบเพื่อปรับปรุงการทำงานของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยทีนี้ประเด็นก็อย่างนี้ครับนิดเดียวขอเวลาพี่ปูนนิดเดียวสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยตัวนายกสมาคมเป็นฟีฟ่าเมมเบอร์เป็นสมาชิกขององค์กรฟุตบอลนานาชาติที่เขาดูแลฟุตบอลโลกชื่อว่าฟีฟ่าเพราะฉะนั้นตัวของนายกสมาคมฟุตบอลที่ชื่อวรวีมกุฎีออกมาให้สัมภาษณ์ตลอดนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงเขาบอกเขาไม่แคร์ครับเขาไม่กลัวคสช.หรือเขาเคยแคร์อะไรบ้างหรือใครก็ตามในประเทศนี้ไม่มีสิทธิ์ถอดถอนเขาครับลองถอดถอนเขาดูสิฟีฟ่าจะต้องแบนวงการฟุตบอลไทยไป5ปี10ปีก็ว่าไปแต่ปรากฏว่าแฟนบอลไทยเขาพูดกันครับไปดูในเว็บได้เลยทุกอย่างเป็นเรื่องจริงเขาบอกว่าให้แบน10ปีไม่ต้องแข่งก็ไม่แคร์เพราะทุกวันนี้ภายใต้การบริหารงานของนายกวรวีมกุฎีทีมชาติไทยก็มันไม่ได้ไปแข่งกับใครเขาอยู่แล้วไอ้ที่บอกว่าบอลไทยจะไปบอลโลกปี2016ปีนี้เท่าไหร่แล้วครับพี่2014ครับได้2ปีครับโถอาทิตย์นี้นะครับอันดับฟุตบอลของพม่าจะแซงประเทศไทยแล้วไอ้บอลโลกไม่ต้องไปพูดถึงนะครับบอลอบต.บอลอนุบาลโกดักครับบอลสท.สจ.ครับยังไม่ได้ไปเตะเลยครับอันที่สองถ้าแฟนบอลบอกว่าถ้าวรวีมกุฎีออกไปขอให้ล้างบางชนิดที่เรียกว่ากวาดลากถอนโคนเลยได้ไหมในสมาคมฟุตบอลฟีฟ่าจะแบนไปเลยไม่สนคืนความสุขให้ประชาชนชาวบอลไทยด้วยเถอะผมเห็นด้วยทุกคำพูดเลยครับผมรอข่าวนี้มาตลอดชีวิตเลยมีความสุขแล้วนอนหลับแล้วยังครับเอายังเพราะเชื่อว่าอันนี้ความเชื่อส่วนตัวนะครับครับคสช.อาจจะไม่เห็นปัญหาเล็กๆเช่นนี้เพราะว่ามันมีปัญหาใหญ่รออยู่เยอะมากเลยแต่พี่ปูเชื่อไหม1ปีสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้งบอุดหนุนจากการกีฬาแห่งประเทศไทยซึ่งถือเป็นเงินภาษีของพวกเราใช่ครับนับจำนวนเกือบ100ล้านนี่เงินภาษีนะครับแต่เงินสปอนเซอร์ไม่ว่าแมคโดนัลด์ไม่ว่า SCG ไม่ว่าใครก็ตามให้สมาคมฟุตบอลอีกปีละนะครับเป็น100ล้านซึ่งตรงนี้เคยมีการขอดูบัญชีทรัพย์สินหนี้สินบัญชีค่าใช้จ่ายของสมาคมฟุตบอลแล้วโดยคุณเนวินชิดชอบเป็นคนขอดูปรากฏว่าเงินหายเกลี้ยงไม่มีครับอ้างว่าเอาไปทำนู่นทำนี่ซึ่งจริงๆไม่มีการอุ่นเครื่องไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นทำสรุปออกมางบดุลกำไรปีละ2ล้านแต่เงินเป็นร้อยๆล้านหายไปกับสายลมและแสงแดดผมว่าแล้วเขามีบัญชีให้ดูไหมครับมีใช่ไหมมีครับแต่ว่ามันไม่มีการแสดงว่าเงินสปอนเซอร์มาแล้วไปไหนอะไรอย่างนี้เขามีแต่งบรายจ่ายคือประเด็นเนี่ยผมว่าถ้าคสช.คิดว่าอันนี้เป็นเรื่องเล็กๆกีฬาแต่มันเป็นเรื่องคอร์รัปชันและมันเป็นเรื่องของการไม่ตั้งใจที่จะทำให้วงการกีฬาไทยก้าวหน้าอันนี้คือจิตที่คุณมงคลเขาไปฟ้องผมว่านะคืนนี้มีความสุขการวันไหว้พระจันทร์นะตรงชิว
คือมันตรงชิวอ่ะคืออะไรคะคือเทศกาลไหว้พระจันทร์ครับตำนานนะพี่ปู่มันมีหลายตำนานแต่ของผมคนจีนเนี่ยผมจะได้ฟังมาตั้งแต่เด็กๆเลยครับคุณพ่อคุณแม่รวมถึงคุณปู่คุณย่าอากงอาม่าเขาเล่าให้ฟังว่าสมัยแต่ก่อนเนี่ยจีนถูกปกครองโดยมองโกลครับคนฮั่นเนี่ยคนจีนเนี่ยก็จะแบบขับแค้นใจอยากจะปฏิวัติอยากจะก่อกบฏไล่มองโกออกแต่มองโกมันแบบกระจายอยู่ทั่วหมดมอนิเตอร์เหลือเกินไม่ยอมให้นัดกันเลยครับก็คิดขึ้นมาว่าเอ๊ะทำขนมสิแล้วก็สอดไส้เป็นจดหมายนัดมานัดปรากฏว่ามองโกไม่รู้ครับนัดกันเนี่ยวันเพ็ญเดือน8ก็คือเนี่ยไหว้พระจันทร์อันนี้ก็ตำนานที่1ก็เลยนัดกันจัดการมองโกก็เลยไหว้มาอีกตำนานนึงก็เป็นสุภาพสตรีเขาว่าสวยมากมีแฟนเป็นขุนพลครับแล้วขุนพลเนี่ยก็มีเรื่องไปถูกช้างเอ๋อช้างเอ๋อก็ได้มีแฟนเป็นนักธนูสวรรค์แล้วก็ถูกไปยิงใครเข้าไม่รู้ก็ถูกไปยิงพระอาทิตย์9ใน10ดวงพระอาทิตย์เดิมมี10ดวงไปยิงไป9ที่ทุกวันนี้เหลือดวงเดียวคือช้างเอ๋อเมตตาเขาก็เลยไล่กันลงมาอยู่ไล่จากสวรรค์ลงมาที่โลกมนุษย์ก็ปรากฏว่าไปขัดแย้งกันก็โดนยิงตายคุณสุภาพสตรีท่านนี้เขาได้กินน้ำอมตะเขาเลยขอกลับไปอยู่ที่บนดวงจันทร์ได้แต่ว่าทุกวันนี้ก็คือว่าเทศกาลไหว้พระจันทร์เนี่ยเป็นเทศกาลแห่งความรักมากกว่าครับเรารักใครเราก็ส่งขนมให้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็เป็นเทศกาลแห่งความสามัคคีเพราะนั้นคืนนี้ตรงชิวนะครับตรงชิวส่วนขนมไหว้พระจันทร์เรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวผมลืมไปแล้วขนมขอโทษนะครับไม่ได้พูดนานแล้วภาษาอังกฤษภาษาจีนจะพูดภาษาอังกฤษขนมไหว้พระจันทร์เรียกว่าตรงชิวเปี้ยตรงชิวเปี้ยตรงชิวเปี้ยครับนะครับก็คืนนี้เดี๋ยวผมก็ต้องไปไหว้พระจันทร์ครับ มีนักแสดง2คนจากประเทศไทยนะครับได้ไปร่วมเทศกาลงานประชาสัมพันธ์ที่ประเทศจีนที่เขาจัดขึ้นซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์ก่อนเข้าสู่วันไหว้พระจันทร์ให้มีการแสดงโชว์บนเวทีด้วยนะครับปรากฏว่าโชว์ของนักแสดง2คนนี้ได้รับการโหวตจากผู้ชมในประเทศจีนเป็นคะแนนสูงสุดเลยสูงกว่านักแสดงของจีนอีกเขาเอาเพลงจีนยุคเก่ามาเรียบเรียงใหม่แล้วก็ร้องบนเวทีเราไปดูกันครับคุณมาริโอ เมาเรอร์กับน้องพิชจากรักแห่งสยามเยสเซอร์มังมังเจ้าสู่ช่องเทียนเปลี่ยนชิ้นเอรูถามด้วยคำใดคลายทุกทนจริงมีเหยื่อใต้วันหอ思念的人而泪长流大家好我是 Mario Maura 大家好我是 Michi快乐，阖家幸福，生日快乐！夜色茫茫，夜未尽就长，寂寞凝望。你叫什么名字？แปลว่าคุณชื่ออะไรเมื่อกี้มาริโอกับพีชเขาบอกวอร์เจลมาริโอเมาเลอร์ผมชื่อมาริโอถ้าอย่างสมมุติพี่ปูก็วอร์เจลปูจิตกรบุษบาวอร์เจลนันทิยาจิตตาโสภาแล้วก็ชิงเย่ควายเลอร์ผมฟังไม่ทันนะขออภัยพอดีมัวเดี๋ยวดูคือกำลังคุยคืออย่างนี้ครับมันจะคล้ายๆกับสวัสดีโชคดีอย่างเช่นปีใหม่ก็เรียกว่าซิงเหนียนควายเลอร์โชคดีปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับโอ้โหวันนี้หลายคำแล้วได้คะแนนโหวตไป 4,860,000 คะแนนโอ้โหชนะที่2ซึ่งเป็นนักแสดงของจีนเนี่ย 20,000 กว่าคะแนนเกิดมาหล่อมันก็ดีอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวผมไปทำหน้าทำตาบ้างเหนื่อยมันจะรอดไหมโอ้ยแค่นี้ก็แฟนคลับเยอะแล้วสมพรแปดแค่นี้เขาก็ซื้อเสื้อบลูสกายกันถ้าไม่ทันแล้วนี่ขายได้100กว่าตัวแล้วนะจริงเหรอ
พูดเล่นแต่วันนี้พี่ปูหล่อจริงๆนะครับคือขอชมอีกทีชมกันเองเนี่ยคือมีความสุขตอนชมกันเองนี่แหละคิดได้ยังไงเอาอะไรอ่ะหูกระต่ายมาแล้วมันดูดีขึ้นจริงๆครับเนี่ยกล้องลองดูสิครับพรุ่งนี้เรานัดกันนะใส่หูกระต่ายอ่ะผมกลัวว่าผมใส่แล้วมันจะไม่หล่ออย่างเขาไงคือผมเป็นคนสะบักเขาเรียกว่าอะไรนะไหลหนักอ่ะไอ้หลังหนาหลังแต่หนังไม่ใช่ใช่ไหมฮะเอ๊ะแล้วหลังยาวไหมคะไม่ยาวครับเป็นคนขายาวไปดูคลิปแอนิเมชันกันอีกอันหนึ่งนะครับเขาส่งต่อให้กันวันนี้ในโลกของโซเชียลมีเดียเยอะเชียร์ผมได้รับจากอาจารย์เผ่าทองทองเจือนะครับเป็นเด็กๆวิ่งแล้วก็แสดงออกซึ่งความสุขในวันไหว้พระจันทร์ไปดูกันครับ การ์ตูนชุดนี้ทำให้คุณต้นเนี่ยรำลึกถึงตอนเด็กๆเลยนะคะขอบคุณพี่ปูจริงๆครับคือเมื่อกี้คุยกับคุณหนิงกับพี่ปูอยู่ว่าเด็กๆอ่ะใครเล่นทันแบบการ์ตูนนั่งที่ก็ถือไม้แล้วก็มีโคมเทียนนะฮะสมัยก่อนผมเล่นมันจะเป็นโครงไม้ไผ่ทำเป็นรูปเครื่องบินบ้างรูปอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้จะกลับไปดูว่ามีป่ะแล้วพรุ่งนี้เอามาให้ดูนะครับอดีต47ปีที่ผ่านมาค่ะ27พี่ปู27เท่านั้นครับอ่ะก่อนจากการมีตัวอย่างรายการต้องถามใช่ครับคืนนี้3ทุ่มรอติดตามให้ได้นะคะไปชมตัวอย่างกันก่อนค่ะว่าจะเป็นอย่างไรค่ะมีคนบอกว่าที่น้ำมันในประเทศไทยราคาแพงแก๊สราคาแพงในประเทศไทยก็เพราะว่าการผูกขาดที่พูดกันมาเมื่อสักครู่นี้ของปตท.เนี่ยผมถามตรงๆเลยมันต้องถามอ่ะครับคุณอภิสิทธิ์จะว่าผมมองอย่างนี้นะครับ1ปัญหาการผูกขาดมีจริงนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยทำไมมันเกิดขึ้นเนี่ยถ้าย้อนกลับไปดูเนี่ยมันมีคำตอบในตัวของมันนะตอนที่กระแสที่ทั้งเป็นกระแสของโลกและกระแสที่บีบเราในช่วงหลังต้มยำกุ้งเนี่ยให้มีการแปรรูปผมเนี่ยเป็นคนที่ต้องไปทำงานเกี่ยวกับเรื่องแผนการพัฒนารัฐวิสาหกิจนะครับเราก็กำหนดแผนเอาไว้ชัดว่าการจะแปรรูปอะไรก็ตามเนี่ยอย่าไปแปรรูปในส่วนที่มีการผูกขาดโดยธรรมชาติแยกตรงนั้นออกมาเสียก่อนนะครับและเมื่อจะมีการแปรรูปเนี่ยจะต้องมีกฎหมายกติกาให้มีองค์กรที่มีเขี้ยวเล็บมีอิสระเนี่ยมาเป็นผู้กำกับดูแลการแข่งขันเสียก่อนนะครับอันนี้คือแผนที่วางไว้แต่ปรากฏว่าตอนที่เขาแปรรูปจริงเขาไม่เอาตามแผนนี้ธุรกิจที่ต้องแยกเช่นท่อก๊าซเขาไม่แยกนะครับกฎหมายที่จะออกมาเรื่องการกำกับกิจการพลังงานเขาไม่ออกนะครับเขาเอาทุกอย่างเนี่ยเข้าไปขายในตลาดก็หมายความว่ายกการผูกขาดของรัฐให้กับผู้ถือหุ้นนะซึ่งอาจจะมีกระทรวงคลังอยู่ครึ่งนึงอ่ะนะครับแต่ก็เท่ากับว่าเปิดโอกาสให้คนผู้ถือหุ้นที่เหลือเนี่ยร่วมผูกขาดถูกต้องครับถูกต้องแล้วก็ปรากฏว่าอยู่ในสภาวะที่จนถึงทุกวันนี้แหมผมก็ชอบใช้คำว่าค้างคาวก็แล้วกันนะฮะนกมีหูหนูมีปีกเพราะว่า เวลาที่จะใช้กฎหมายบางฉบับไปควบคุมเช่นกฎหมายแข่งขันทางการค้าเขาได้รับการยกเว้นเพราะเขายังเป็นรัฐวิสาหกิจอยู่นะแต่ว่าเวลาที่บอกว่าเอ๊ะคุณเป็นรัฐวิสาหกิจคุณตอบสนองนโยบายของรัฐบาลได้ไหมเขาบอกไม่ได้แล้วเพราะว่าเขาต้องรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นซึ่งสภาพอันนี้คือสภาพที่ต้องปฏิรูปคืนนี้มีรายการน่าดูเยอะมากเลยนะคะหลังจากรายการนี้ก็จะเป็นฟ้าวันใหม่เวิลด์ฟ้าวันใหม่เวิลด์นะคะเขาบอกว่ามาแรงขึ้นเรื่อยๆนะสองหนุ่มเนี่ยขอชัดต่อแล้วก็เอกนัทอัธวิทย์ต้องถามต่อต้องถามตอนสามทุ่มอาจารย์จำศักดิ์ปิ่นทองและคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะสี่ทุ่มสารคดีคืนนี้ไม่ต้องหลับต้องนอนกันเลยค่ะรายการดีๆรอคุณอยู่ที่ฟ้าวันใหม่แห่งนี้นะคะไม่ต้องไปดูละครเชื่อผมดูแล้วไม่ประเทืองปัญญาค่ะช่ว
งนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการค่ะผลิตภัณฑ์มิลาคลาสนะคะผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยสำหรับคนที่อยากสูงก็ลองผลิตภัณฑ์นี้กันละกันนะคะก็แนะนำว่าเมื่อรับประทานแล้วออกกำลังกายร่วมด้วยเนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะสนใจสอบถามข้อมูลมิลาคลาสค่ะ024085005หรือว่าเว็บไซต์ www.milaclass.com ขอบคุณมากค่ะครับขอบพระคุณ SMS ทุกข้อความนะครับแล้วก็ทุกท่านที่สนับสนุนเสื้อและสินค้าอื่นๆของช่องฟ้าวันใหม่ของเราด้วยครับครับค่ะเดี๋ยววันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วก็เราทิ้งท้ายกันด้วยคลิปแอนิเมชันเมื่อสักครู่นี้อีกสักครั้งหนึ่งกันละกันนะคะเพื่อจะทำให้คนข้างๆเขามีความสุขเมื่อ40กว่าปีเอ้ย27ปีที่แล้ว พี่ปูพี่ต้นแล้วก็หนิงลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ